คืนนี้ไม่นอนจ้าสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซ่บนะจ๊ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กับน้องนวลครับยังอยู่กับผมคนเดิมใช่แล้วเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรียังอยู่ที่เดิมที่เดิมครับเพราะว่าไหนๆเรามาถ่ายเจนอตโตยำปากบานไปแล้วใช่ปะมาไกลเราก็ต้องแบบเอาเก็บที่จันทบุรีสักนิดนึงว่ามันมีอะไรน่ากินบ้างเพื่อนเป็นคนจันทบุรีแล้วมันบอกว่าให้มาที่เนี่ยตลาดเฉลิมจันทร์ซึ่งอยู่ติดกับวัดเขตนาบุญญารามแล้วก็ตลาดเฉลิมจันทร์เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีเขาบอกให้มากินข้าวมันไก่โบราณที่แบบใส่น้ำพริกเผาแปลกว่าตลาดจะเป็นตลาดเก่าๆไงแล้วมันตลาดโบราณจอดรถในวัดเสร็จแล้วก็เดินไปได้เลยโอเคอยู่แล้วเนาะป่ะเรามาแล้วเราก็ต้องกินไม่กินจะมาทำไม แต่ถ้ามาแล้วก็ต้องกินคนก็เยอะเหมือนกันนะได้อยู่นะกินกันตอนเช้าเยอะเหมือนกันเนาะเราเดินไปสั่งก่อนดีกว่าถึงแล้วนี่เดี๋ยวสั่งข้าวมันไก่ก่อนเพราะว่าเราจะสั่งเกือบทุกร้านในนี้เลยแล้วไปนั่งกินด้วยกันของผมเนื้อสะโพกไม่หนังเดี๋ยวไปเสิร์ฟใช่ไหมครับโอเคเราก็เดินสั่งแต่ละร้านแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเสิร์ฟที่โต๊ะมาที่นี่ต้องกินกาแฟอะไรกาแฟโบราณใช่ปะกาแฟโบราณโอเลี้ยงต้องไปสั่งฝั่งนู้นต้องไปสั่งฝั่งนู้นมาฉันมายืนฝั่งนี้ทำไมเนี่ยใช่ครับแล้วหมูสเต็กอยู่ตรงนี้ใช่ใช่นี่หมูสเต็กก็อยู่ตรงนี้สั่งกาแฟหน่อยครับได้ค่ะโอเลี้ยงเย็นแก้วนึงครับกาแฟร้อนเป็นกาแฟโบราณใช่ป่ะครับแล้วก็มีไข่ลวกด้วยใช่ป่ะครับเอาไข่ลวกด้วยช่วยเดี๋ยวนั่งแถวนี้นะครับได้ค่ะหมูสเต๊ะต่อเลยแล้วก็ยังไงจะเดินสั่งหมูสเต๊ะต่อเลยหมูสเต๊ะเอาชุดกลาง15ไม้อ่ะชุดกลาง15ไม้เนาะหรือจะเอาชุดใหญ่ไปเลย20ชุดใหญ่ชุดใหญ่ดีว่ะชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยครับทานนี่ทานนี่ครับผมไปดูว่ามีอะไรกินดีหรือเปล่านี่ไงเขาบอกมีกรอบราดหน้าเฉลิมจันทร์เนี่ยเดินกันมั่วมากคือเราเดินวนเลยโอ้ยเฮ้ยราดหน้าน่ากินโอ้ยราดหน้าน่ากินราดหน้าเส้นใหญ่ครับจานเดียวเนาะเราแบ่งกันจานเดียวครับใส่ไข่ครับงั้นเราสั่งไปเรียบร้อยละเดี๋ยวฉันไปนั่งรอก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะอีกทีนึงละกันไหนมาแล้วเราสั่งครบทุกร้านนี่ยังไม่สั่งให้ครบทุกร้านเลยแล้วกันร้านบะหมี่แปะงวนใช่ไหมครับอุ้ยเส้นเปาะเหรอครับเปาะครับอุ้ยมีเส้นบะหมี่เปาะด้วยเอาหมี่เปาะครับบะหมี่แห้งเนี่ยดูบะหมี่เปาะเฮ้ยมากเลยอ่ะเอาด้วยสั่งแล้วสั่งแล้วใช่ไหมโอเคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดนี้เราสั่งครบทุกร้านละเดี๋ยวเราไปนั่งรอว่าพี่เอาไว้ให้รสขนาดไหนเออที่นี่ดีเป็นตลาดกินได้กินชอบเส้นอย่างนี้อ่ะนี่คือสั่งเสร็จแล้วนี่เดินมาสั่งอีกรอบหนึ่งไปนั่งรอกินละแกจะบอกว่าเราสั่งทุกร้านแล้วสั่งเต็มที่แล้วนี่คือของน่ากินมากด้วยเต็มโตแล้วตอนนี้มาแล้วอันนี้ให้ดูนี่ก่อนนี่พี่โชนี่ก่อนข้าวมันไก่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกเลยในจันทบุรีที่แบบว่าใส่น้ำพริกเผาเห็นไหมเขามีน้ำพริกเผาด้วยแต่ร้านนี้เขาบอกเป็นร้านแรกออริจินอลเลยออริจินอลแกเท่าไหร่30 บาทมันเยอะมากแก30 บาทของก็ยังถือว่าไม่แพงอยู่ไม่แพงนะแล้วก็จะมีเมื่อกี้เห็นที่น่ากินก็คือจะมีตัวราดหน้าก็น่ากินอันนี้40 บาทก็น่ากินอ่ะน่ากินมากดูหมักแบบนุ่มชอบชอบคือตอนเดินผ่านหม้อน้ำราดหน้าแล้วคือแบบต้องสั่งใช่เลยอ่ะใช่เลยใช่เลยส่วนอันนี้เป็นหมูสเต๊ะที่เขาบอกว่ามาแล้วต้องกินชื่อร้านลิ้มหมูสเต๊ะนะซึ่งอันนี้เซตเนี้ยก็คือ120 บาทก็คือ20 ไม้120 ไม้ 120 บาทแสดงว่าไม้ละ6 บาทอันนี้ยังไม่ได้ชิมแต่เขาบอกมาเราต้องกินร้านนี้ไม่มีมันเลยนะแบบเนื้อล้วนๆใช่ใช่แล้วก็อันนี้คือที่ดีคือละฉันเห็นเส้นบะหมี่เปาะแล้วฉันเป็นคนชอบกินบะหมี่เปาะมากแกนี่อันนี้ใส่ทุกอย่างใช่ป่ะแกดูเส้นนี่มันเป็นบะหมี่เปาะเส้นใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเป็นบะหมี่เปาะที่แบบ wow. ใหญ่กว่าปกติด้วยเห็นป่ะมีแบบเขาบอกเขาทำเองซึ่งจานนี้ก็40 บาทหมี่เปาะอร่อยนี่หากินยากครับใช่ต้องลองมาดูว่าอร่อยจริงเพราะฉะนั้นก็จะไม่แพงอันนี้ก็จะข้าวมันไก่30ราดหน้า40บะหมี่40หมูสเต็กไม้ละ6 บาทแต่ว่าเราก็ชุดใหญ่
ชั้นแล้วเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องสั่งแล้วก็อันนึงที่เขาบอกมาแล้วต้องห้ามพลาดเนี่ยก็คือร้านกาแฟเฉลิมจันทร์ตรงนี้เลยมีอยู่ร้านเดียวมีร้านเดียวซึ่งก็จะมีกาแฟโบราณอยู่แล้วเห็นว่าอันนี้เป็นกาแฟโบราณนวลสั่งโอเลี้ยงมาลูกสั่งโอเลี้ยงมาครับแล้วก็ไข่ลุกไข่ลวกตอนเช้าใครอยากโดบใครอยากบำรุงก็โดบจ้าแล้วก็อันนึงที่เขาบอกมาแล้วต้องสั่งคือน้ำมะปี๊ดน้ำมะปี๊ดซึ่งอันเนี้ยมันคือส้มมะปี๊ดอย่างเงี้ยเอาจริงนะสุดแล้วเนี่ยส้มมะปี๊ดมันก็คือส้มจีที่เราปลูกในบ้านนั่นแหละแต่คนจันทบุรีเขาบอกว่าเรียกว่ามะปี๊ดแล้วก็จะเป็นน้ำส้มมะปี๊ดอย่างนี้อันเนี้ยไม่เสียเวลากินดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำเวลาเพราะว่าที่เห็นแค่นี้มันแค่เบาๆเบาๆน้ำจิ้มเป็นแอปพลิเคชันใช่ครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันที่หมูสะเต๊ะดีกว่าเห็นง่ายดีได้นุ่มน้ำจิ้มดีแต่น้ำจิ้มเขาจะมีความหวานนิดนึงคือตามสไตล์คนจันคนระยองคือแถบหวานเหมือนเพชรบุรีอ่ะใช่แถบเนี้ยเขาจะเน้นกินหวานกันหมดเลยแต่น้ำจิ้มก็อร่อยนะว่าติดหวานก็จริงแต่ก็อร่อยนะเพราะถั่วเนียนมากแกดูน้ำจิ้มเนี่ยถั่วเขาเนียนมากหมูสะเต๊ะอร่อยชอบเลยหวานคือหวานแบบหวานอร่อยอ่ะน้ำจิ้มมันเนียนมากเลยอ่ะเหมือนแบบครบแบบหมดจริงมาข้าวมันไก่เลยดีกว่าไม่เสียเวลาเอาลองดูแล้วกันฉันเข้าใจตัวเองนะว่าต้องคุกเนี่ยน้ำพริกเผาเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยอ่ะหรือว่ามันไม่ได้คุกว่ามันใช้แบบแตะๆอย่างนี้ป่ะวายหกนี่เน้นเรื่องใหญ่เลอะเทอะเนี่ยชอบใหญ่ๆแล้วกินไม่หมดเนี่ยน้ำพริกเผาอร่อยเฮ้ยน้ำพริกเผาดีอ่ะมันหอมอ่ะน้ำจิ้มก็ดีร้านเนี้ยดีน้ำจิ้มอร่อยน้ำพริกเผาหอมน้ำพริกเผาหอมมากแต่น้ำจิ้มเขาอร่อยเลยน้ำจิ้มดีเลยอ่ะเป็นตลาดโบราณที่ถ้าเกิดแกมาจันทบุรีมาลองดูฉันว่าน่าจะชอบกันแล้วก็เป็นแบบได้แนวฟิลเก่าๆไงเรโทรเก๋ๆฮะมาลองราดหน้าก่อนมะเรากินหลายๆอย่างเขาบอกเลยว่าใส่ไข่ด้วยนี่ผมสั่งๆอย่างนี้ใส่ไข่ไว้นี่เหรอเขาใส่ไข่ด้วยใช่ครับก็ขอเนื้อหมูนิดนึงนะผมอุตส่าห์พริกหมูมาทำของเรานะยังฉันเห็นเจอถ้าคนไม่กินแบบรสจัดๆนะน่าจะชอบจับพี่อ่ะว่าต้องปรุงนิดนึงไหนเราลองชิมดิแต่หมูนุ่มมากชอบเนื้อหมูเขาคือรสไม่ได้จัดคือมันเป็นรสกลางๆที่คนจีนใช่แต่ที่ชอบคือชอบเส้นที่เขามีกลิ่นกระทะเส้นมีกลิ่นกระทะอยู่แล้วก็เนื้อหมูอ่ะนุ่มนี่พี่ก็ต้องกินผักพี่ได้เสริมกากใหญ่พี่จะได้มีอ้วนลองมีเปาะอันนี้ไม่ได้ปรุงขอชิมออริจินอลแล้วกันก็อร่อยมั้ยเส้นดีชอบข้าวมันไก่ดีมากแล้วก็หมูสเต็กก็ดีแต่ผมชอบหมี่เปาะชอบกินหมี่เปาะอยู่แล้วใช่แล้วที่นี่เขาใส่แบบเส้นทอดกรอบด้วยนะน่าจะทานเกี๊ยวอ่ะน่าทานเกี๊ยวทอดเนี่ยที่เขาบอกมาถึงเราต้องชิมคือน้ำมะปี๊ดน้ำมะปี๊ดมันก็คือน้ำส้มจีนั่นเองมันเหมือนน้ำส้มแต่มันมีความเปรี้ยวโดดไม่ใช่เปรี้ยวอะไรสระคือเปรี้ยวแบบโอเคนะหอมดีปกติเรากินน้ำส้มมันจะออกหวานไงอันนี้มีความเปรี้ยวหอมอะไรเนาะได้นะชอบได้ชอบอารมณ์เหมือนแบบมะนาวผสมส้ มแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นมะนาวมันคือใช่มันคือกลิ่นส้มเลยเออต้องมาลองแพงไหมครับแก้วนึงอ่ะ15 บาท wow. เมื่อกี้มันคิดอยู่ว่าจ่ายตังค์เท่าไหร่อ๋อ15 บาทแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่มีอะไรมากเราก็จะโดบนิดนึงพี่ขอโดบก่อนนะได้ครับได้น่าจะ2ฟองนะเนี่ยน่าจะไม่ใช่ฟองเดียวยกกระดกดื่มไม่ขาวไม่ขาวหมดเลยใจเย็น คืนนี้ไม่นอนจ้าโดบ คืนนี้ไม่ต้องได้นอนแล้วจ้าคือไม่ได้มานานมากไม่ได้มานานจนแบบกลับมาอีกทีเอ้าพี่เกียร์ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วครับตกลงมีเกียร์กูใช่ไหมเกียร์ตรงที่แบบพี่เกียร์พาผู้ชายมากินเยอะแล้วไม่ชวนผมเลยอย่างนี้อดใจไม่ไหวสั่งข้าวหมูกรอบมาอีกจานหนึ่งคือข้าวมันไก่เพิ่งหมดไปใช่ใช่แต่ข้าวหมูกรอบน่ากินมากแกดูนี่ wow. น้ำแดงๆน่าจะต้องหวานซึ่งฉันชอบ
ให้เป็นน้ำจิ้มอย่างยังไม่เคยกินเหมือนกันมันจะคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดปะมันจะมีความคล้ายๆซีฟู้ดผสมน้ำส้มสายชูนิดๆแล้วก็มีความติดหวานหน่อยๆใช่เดี๋ยวฉันกินปิดเลยที่ตลาดนี้ได้ถ้าเกิดใครอยากมาที่ตลาดเฉลิมจันทร์ครับผมก็มาจอดรถได้เลยที่วัดเขตนาบุญญารามอ่ะโอ้ชื่ออ่านยากชื่ออ่านยากชื่ออ่านยากแล้วก็เขาเปิดกันตั้งแต่8โมงเช้าบ่าย2ก็หมดเปิดทุกวันใครอยากกินร้านไหนก็มาร้านนั้นละกันเพราะฉันกินครบทุกร้านแล้วกินแล้วนะเดี๋ยวเจอกันร้านถัดไปเลยร้อนร้อนอร่อยมึงว่าอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยแต่ร้อนไหมร้อนร้อนข้าวไงเนี่ยดูสิเห็นป่ะกระดูกควันแล้วเมื่อกี้ฉันเอาเข้าปากเลยฉันไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป่าเลยไม่ได้สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นเจอกันร้านถัดไปขอกินก่อนจบกินแล้วไม่งามตอนนี้เราอยู่ที่แยกท่าเรือเลยจากแยกท่าเรือมานิดนึงเนี่ยเห็นเยื้องๆข้างหน้านั้นเป็นสามเจ้าท่าเรือแล้วก็ร้านที่เราจะมากินเนี่ยเย็นเดอะโฟท่าเรือร้านมังกรคือมายืนหน้าร้านฉันก็จะเห็นว่ามีกันเชียงปูมีก้างซึ่งเขาบอกว่าต้องมากินต้องสั่งแบบเย็นเดอะโฟจัดเต็มแบบซีฟู้ดเต็มที่ต้องมากินอ่ะรู้แค่นี้แหละไปดีกว่าโอ้นี่เดี๋ยวเราก็จะสั่งนะเย็นเดอะโฟจัดเต็มเป็นเส้นใหญ่1ชามใช่แล้วก็จัดเต็มเหมือนกันแต่เป็นต้มยำบะหมี่ด้วยใช่1ชามเอาเป็นน้ำหมดเลยเนาะได้นวลไปจัดการจ้ะได้ครับที่นั่งรอกินเลยจ้ะมาเรียบร้อยแล้วแบบจัดเต็ม100บาทเยอะมากใช่ๆๆว้าวแกก็คือมันจะมีเกี๊ยวอันนี้สั่งเป็นเส้นใหญ่นะอันนี้สังเกตดูมันจะเป็นเหมือนแผ่นแบบข้าวเกรียบแต่ข้าวเกรียบนี่แกเขาใส่กุ้งด้วยเห็นป่ะซึ่งในนี้มันก็จะมีก้างโอ้โหนี่ผมก็น่ากินไม่แพ้กันอลังการมากอ่ะพอกันแหละนี่มีปูนี่มีกันเชียงด้วยมีกันเชียงด้วยครับมีกันเชียงปูอันนี้คือร้อยหนึ่งนะใช่ป่ะใช่แล้วก็มีเนื้อกุ้งด้วยมีกุ้งมีอุ้ยตัวใหญ่นะใหญ่นะดูของนวลสิน่าจะดีจริงเลยอ่ะไม่ใช่นวลนะไม่ใช่นวลนะเย็นตาโฟนะตาดีมากของนวลก็คือจะเป็นโฟต้มยำครับโฟยำเส้นอะไรนะเส้นบะหมี่อันนี้ยำแห้งใช่แห้งมั้ยเนี่ยไม่แห้งคลุกคลิกคลุกคลิกคลุกมันคลุกคลิกคือต้มยำมันต้องกินคลุกคลิกอยู่แล้วไงไหนลองกินเลยชิมกันเลยดีกว่าไหมได้ครับคลุกไปเลยขอชิมน้ำซุปก่อนจะบอกว่ารสชาติจัดจ้านคือใครถ้าเกิดว่าจะกินร้านเนี่ยต้องชิมก่อนปรุงเขาเพราะเขาจะมีความเผ็ดนิดนึงอยู่แล้วใช่มิคิโกะเขาบอกว่าให้ชิมก่อนปรุงใช่ดูสีนี่เห็นไหมน่ารักเราไม่ได้จิ้นกันนานแล้วนวลพี่ป้อนนวลนะลูกนะจัดไหมจัดได้โอเคนะเดี๋ยวมิคิโกะลองชิมของผมดูอันนี้จะเข้มข้นกว่าใช่อันนี้เข้มข้นกว่าเพราะน้ำมันกรุบกว่านี่เป็นน้ำไงใช่กินเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นข้าวเกรียบที่มีกุ้งฝอยข้าวเกรียบดีเฮ้ร้านนี้ดีโอ้เส้นเขาจะเป็นเส้นใหญ่แบบเส้นใหญ่อะหนีบไม่ขึ้นอ่ะนี่เส้นใหญ่นะเส้นใหญ่ก็มีความหนึบอร่อยอันนี้การเชียงปูครับจ้างก็ดีอ่ะมันสดนะมันหวานอยู่แล้วหวานเจี๊ยบเลยแต่ฉันชอบข้าวเกี๊ยวเขามากเลยอ่ะข้าวเกี๊ยวดีอร่อยคือก็อยากกินมันมีความหอมกุ้งอ่ะใช่เนี่ยกันเชียงปูเอาเป็นว่าร้านนี้ดีงามเดี๋ยวขอตัวกินเลยแล้วก็ร้านนี้เดี๋ยวมีของฝากด้วยนะฉันได้ของฝากแม่อีกแล้ววันนี้ใจเดี๋ยวกินเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกซื้อของฝากกันเพราะเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วว่าพวกน้ำพริกพวกของกรอบๆกินเลยนะอร่อยจริงๆสแน็คให้เรารีบกินกันดีกว่านะได้ครับจะได้แบบไปร้านถัดไปด้วยได้โอเคคิดเงินด้วยครับ300ทั้งหมด300นะจานละ100เพราะว่าเขาจัดเต็มทั้งกุ้งทั้งปูแต่จะบอกว่าร้านนี้ไม่ต้องต้มยำก็รสจัด
คือไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ยังอร่อยเลยแล้วก็บอกแล้วเมื่อกี้ว่าเราจะซื้อของกลับบ้านอันนี้เมื่อกี้ชิมแล้วไอ้นี้อร่อยมากเป็นอะไรนะน้ำพริกกุ้งกรอบอันนี้กุ้งข้าวอร่อยมากซึ่งแม่น่าจะชอบไปซื้อฝากแม่ก่อนเลยเอาน้ำพริกกุ้งกรอบ2นะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ชิมมันจะมีหนังปลาเอา2ครับคางกุ้ง2ก็เขาบอกว่าพวกน้ำพริกอาจจะประมาณถ้วยละ50บาทแต่ถ้าเป็นคางกุ้ง3รสกับเป็นไอตัวบาร์บีคิวที่เป็นหนังปลากล่องละ20บาทเองได้ของฝากกลับบ้านให้แม่แล้ว180บาทมีคางกุ้ง2มีหนังปลา2แล้วก็มีกุ้งกรอบที่เป็นน้ำพริกเอาไว้คลุกกับข้าวเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันต่อมาจันทบุรีทั้งทีก็อันนี้ไม่จบแค่นี้นะจ๊ะหลังจากเรากินข้าวกันมาแล้วก็ต้องมากินหวานกันครับอย่าว่าหวานเลยหวานไหวหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งด้วยคนละกระเพาะแยกกันกระเพาะข้าวกับกระเพาะหวานเราจะต้องแยกกันคอยดูนะมันบอกเองว่าแยกกันฉันจะคอยดู แต่จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะปิดบล็อกกันที่นี่เลยได้ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ก็เย็นแล้วเนาะถ้าใครชอบบล็อกนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปิดเลยนะฝากซับสไครบ์ด้วยนะครับบ๊ายบายปิดอย่างนี้เลยเหรอปิดอย่างนี้เลยเหรอเอาจริงๆเหรอเข้าไปก่อนแกงเล่นเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Rock Espresso ก็คือความดีงามของร้านกาแฟร้านนี้ที่มีเครื่องชงกาแฟ8หัวเท่าที่จำได้นะและถ้าข้อมูลไม่ผิดนะมีอยู่แค่8เครื่องในโลกและ1ในเครื่องที่มี8ตัวในโลกนั้นอยู่ที่ประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรีและอยู่ที่ร้านนี้เป็นเครื่องชงกาแฟ8หัวราคาเครื่องละเป็นล้านเข้าไปกินกันเลยดีกว่าว่ามันพิเศษยังไงคือจริงๆเราก็คงเป็นกาแฟแหละแต่ฉันบ้ามาดูเครื่องนั่นเองหัวล้านหรือเปล่าป่ะไม่ต้องใช่ไหมไปดีกว่าคนชงอะไรเนี่ยเราไปแกเดี๋ยวเราสั่งกาแฟก่อนอุ๊ยที่นี่มีน้ำมะปี๊ดด้วยเหมือนที่เมื่อกี้เรากินที่ตลาดตอนเช้าเลยอ่ะเป็นมะปี๊ดมินเอาเป็นแบบปั่นเดี๋ยวก่อนนะเมื่อของฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันมาร้านที่มีใช่เครื่องชงกาแฟระดับร้านระดับร้านแล้วสั่งมะปี๊ดกับน้ำมะปี๊ดมินไม่ได้เดี๋ยวพี่ขอยกเลิกก่อนได้ไหมอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะพลาดเมื่อกี้สั่งอะไรนะอเมริกาโน่สั่งอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวไปครับงั้นพี่ต้องสั่งเป็นคาราเมลมาคิอาโต้หรอเอาหวานน้อยเป็นไอซ์คาราเมลมาคิอาโต้ครับขนมอ๋อเราไปเลือกที่ตู้ดีกว่าจะได้เห็นหน้าตาด้วยนอนอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวพี่เลือกให้ได้ครับแยกกระเพาะใช่ไหมได้ครับบราวนี่ก็อยากกินก็เดี๋ยวสั่งขนมเอาบราวนี่แล้วก็เป็นร็อกช็อกโกแลตแพนเค้กสองอย่างแล้วอ่ะแต่เรามา4คนเลมอนเคิร์ดกินไหวเป็นไหมอ่ะเอานะเลมอนเคิร์ดนะเอาเลมอนเคิร์ดอีกชิ้นนึงครับเป็น3นี่ไหนๆมาถึงแล้วเรามาดูนี่เครื่องชงกาแฟที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องชง8หัวใช่ป่ะครับ4หัวอ๋อ4หัวฉันจำผิดเครื่องชง4หัวไม่ใช่8หัวนี่ๆๆถามข้อมูลได้ไหมครับได้ครับอีเครื่องชง4หัวใช่ไหมครับใช่ครับมันดีกว่าปกติยังไงครับอ๋อความร้อนจะเสียงฟ้าอ๋อแล้วการชงกาแฟรสชาติจะดีกว่าหรือไม่ครับก็ดีกว่าอ๋อเหรอเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้นะนี่ไงฉันเป็นบุญมือฉันได้จับเครื่องชงกาแฟราคาเป็นล้านใช่ป่ะครับใช่ครับมีอยู่8ตัว1ล้าน5แสนไว้แกเครื่องเดียวในเอเชียแล้วมี8ตัวในโลกถ้าเกิดใครอยากสัมผัสเครื่องชงกาแฟเก๋ๆนะแกต้องมาที่ร้าน Rock Espresso ที่จันทบุรีเท่านั้นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแกต้องไปนอกเอเชียแกถึงจะได้เจอเครื่องนี้อีกทีนึงใช่ป่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรอนั่งชิมกาแฟกันขอบคุณนะครับแป๊บเดียวเนี่ยขนมมาแบบเนี่ยเห็นไหมเหมือนแบบเนี่ยนี่เลยมาครบทุกอย่างอันนี้เริ่มที่กาแฟก่อนของเจ๊สั่งเป็นคาราเมลมัคคิอาโต้ใช่ครับแกจะบอกว่าเครื่องชงราคาล้านห้าแต่ว่ากาแฟแกเหลือ80บาทอันนี้ถือว่าเราได้กำไรนะอันนี้85อันนี้เป็นอเมริกาโน่กับน้ำมะพร้าวซึ่งอันนี้ดูเก๋นะมันจะเก๋มากเลยนะเห็นมาแล้วข้างล่างคือเป็นน้ำมะพร้าวชิมเลยแล้วกันจะได้บอกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคาราเมลมีความหอมคาราเมลหอมแล้วก็กาแฟมีความละมุนในลองชิมชิมได้ลองชิมเร็วขนมไอติมจะละลายแล้วเอาสำหรับผมมาเฉยๆเพราะว่าผมเคยกินกาแฟที่เป็นโคโคนัทอร่อยกว่านี้มาแล้วเหรอถ้าเทียบกับไอชาของทีที่เกาะเกร็ดที่ชอบที่นี่มากกว่าอันนี้จะอร่อยกว่าใช่เอามาเรามากินขนมกันดีกว่าเรากินขนมเราควรจะกินอะไรที่เปรี้ยวๆก่อน
เอานี่เลมอนเคิร์ดมากินใช่ปะล่ะมันเป็นชีสเค้กก็คือชีสเค้กแต่พี่ชอบความเป็นเคิร์ดเขานะมันเปรี้ยวเปรี้ยวแบบไม่ได้เปรี้ยวกริ๊กโดดเวอร์แล้วดันไปข้างล่างมาใช้เหมือนโอริโออ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอ๋อมันมีความแบบว่าตัดแบบไม่หวานจัดมันมีช็อกโกแลตมาตัดคมๆนิดนึงซึ่งช็อกโกแลตกับความเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะพี่ว่ามันเข้ากันไม่หวานมากละดีไหมอันนี้พี่ชอบนะแล้วก็ถัดมาก็คือบราวนี่ซึ่งเวลาไปที่ไหนอ่ะนี่พี่จะสั่งบราวนี่ตลอดเพราะว่าชอบกินไงเพราะว่าอะไรมันต้องไม่กินชอบกินถึงสั่งไงไม่เกี่ยวมาตอนแรกพูดเหมือนมีหลักการเนี่ยหน้ากรอบแล้วก็ดูตัวเนื้อเนี่ยเห็นป่ะมีความฉ่ำเห็นป่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นใช้ซ่อมจิ้มนะจะได้เห็นง่ายกว่าจะได้เห็นแบบว่าเออมันมีความฉ่ำชอบเนื้อบางนี่อย่างไรดีมากนุ่มได้อร่อยเรามาลองที่อันนี้คือช็อกโกแลตวาฟเฟิลไม่ใช่วาฟเฟิลพูดผิดแพนเค้กว่ะแล้วข้างบนเป็นช็อกโกแลตเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตชิพโอ้ยเนื้อแพนเค้กเป็นช็อกโกแลตด้วยอ่ะมันมีความอุ่นๆช็อกโกแลตร้อนๆที่ชอบคือไม่หวานมันอุ่นๆอร่อยเนาะแล้วไม่หวานจัดชอบมากเลยอ่ะเออขนมที่นี่ดีถ้าให้ตอนนี้นะให้เลือกเป็นอันดับนะอันแรกนะพี่ชอบนี่เลยแพนเค้กลองลงมาเป็นบราวนี่แล้วก็เลมอนเคิร์ดคือจริงๆอันนี้อร่อยนะแต่พอกินสองอันนี้สองอันนี้อร่อยกว่าชอบช็อกโกแลตเขาดีครับว้าวสตรอเบอรี่เข้ากันกับช็อกโกแลตมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟร้านนี้ถือว่าโอเคแต่ยกเว้นว่าต้องดูบางช่วยกอกัดดีๆหน่อยใช่ป่ะแต่ว่าโดยรสชาติอ่ะก็ถือว่าคุ้มกับเครื่องชงกาแฟราคาล้านห้าแล้วกาแฟถ้วยหนึ่งประมาณ 80-90 อะไรอย่างเงี้ยขนมราคาไม่แพงมากขนม80 100 100นิดนิดร้านนี้แนะนำแนะนำมาได้อันนี้ชอบร้านนี้ชอบคือถ้าคราวหน้ามาจันทบุรีก็จะแวะมาเอาละเดี๋ยวเราสอบตัวกินก่อนเป็นไงเกี้ยงดีไม่เหลือจะบอกว่าเฮ้ยขนมร้านนี้ดีดีเลยถือว่าอร่อยอ่ะถือว่าอร่อยถือว่าอร่อยเข้าขั้นอร่อยเลยคือเป็นร้านที่มาจันทบุรีต้องมาได้ใช่ครับแล้วก็กาแฟดีแต่อย่างที่บอกก็คือมันติดเรื่องกากาแฟนิดนึงถ้าได้นิดนึงเพราะว่าแบบบางทีแบบมันไม่ควรจะมีใช่แต่ว่าพี่ชอบตัวคาราเมลมาเคียโต้คือคาราเมลหอมมากแล้วก็ตัวกาแฟมันละมุนมันละมุนใช่ถ้าคุณชอบกาแฟนุ่มๆอ่ะแนะนำกาแฟไม่ต้องเชื่อว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยเอาเห็นเลยตัดสินใจกันเอาเองใครชอบกินอะไรก็ไปร้านนั้นก็วันนี้จบบล็อกแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็คืออย่าลืม Subscribe แล้วต้องอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งก็เจอกันใหม่บล็อกหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปก่อนครับผมนะครับไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายอุ้ยทั้งหมด615บาทถือว่าราคาดีไม่แพงอ่ะราคาไม่แพงทั้งหมด615บาทนะจ๊ะอ่ะให้ดูบินราคาถือว่าดีขนม3อย่างกาแฟ3ถ้วย3แก้วดิฉันจะเรียกเป็นถ้วยแล้วก็มีน้ำเปล่าอีกขวดโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราคันทอนบ๊ายบายอีกรอบนึงเจอกันใหม่รอบหน้านะจ๊ะคิดถึงกันบ้างนะจุ๊บๆ